ต่อไปเรือญี่ปุ่นครับผมขอเกริ่นก่อนเลยว่าเรือญี่ปุ่นเนี่ยตอร์ปิโดดีที่สุดในเกมแล้วเพราะงั้นสไตล์การเล่นเรือเดทอร์เรียญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นใช้ตอร์ปิโดมากกว่าปืนอันนี้ผมจะแนะนำเรือพรีเมียมกับเรือสควอดรอนแล้วกันถ้าเกิดใครวิจัยเรือสควอดรอนไว้เนี่ยผมแนะนำชิมากาเซะถ้าปั่นเรือญี่ปุ่นเนี่ยสามารถใส่ทาลิสแมนให้ชิมากาเซะได้ชิมากาเซะเนี่ยเรือไวมากแล้วก็สามารถแบกตอร์ปิโดได้15ลูกนะครับผมส่วนเรือพรีเมียมที่แนะนำก็คงจะมีแค่มิคุมะนะครับที่ผมแนะนำเนี่ยเนื่องจากว่าปืนแรงมีปืน155 5ป้อมทั้งหมด3กระบอกนะครับผมปืนมันเยอะมากคือทั้งหมดมี15กระบอกอะส่วน AA กันนี่อย่าหวังอะไรมากเพราะเรือญี่ปุ่น AA กันไม่ค่อยดีอยู่แล้ว AA กันมีน้อยแล้วก็ AA กันญี่ปุ่นยิงดีแค่ระยะใกล้นะถ้าเกิดเจอเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มันทิ้งมาจากที่สูงมากๆเนี่ยปืน AA กันของเราจะทำอะไรมันไม่ได้เลยแล้วก็มีสกาวเพน2ลำเอาไว้สปอตกับดิสจุดได้นะครับส่วนเกาะมิคุมะนี่เรือเกาะค่อนข้างดีเลยจมยากเวลาเจอมิคุมะเนี่ยผมยิงนานมากเลยกว่าจะจมได้แล้วก็มิคุมะเนี่ยมีตอร์ปิโดทั้งหมด24ลูกนะครับผมแล้วก็ตอร์ปิโดญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเป็นตอร์ปิโดที่ดีที่สุดในเกมแล้วแต่ว่ามิคุมะคนเรือค่อนข้างน้อยแล้วก็เรือกว้างมากมันจะเลี้ยวหลบตอร์ปิโดยากนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากเรือมันยาวด้วยเวลาเลี้ยวหลบเนี่ยมันจะเลี้ยวยากหน่อยแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยไอตอร์ปิโดมิคุมะเนี่ยตอร์ปิโดมันยิงออกจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลังกระสุนตอร์ปิโดเนี่ยข้อเสียของมันเลยมันไม่มีเกาะกันถ้าเกิดเจอเรืออีกฝ่ายแค่เอาลูกเฮดอียิงเนี่ยแล้วโดนลังตอร์ปิโดนะลังตอร์ปิโดก็สามารถระเบิดได้แล้วเวลาตอร์ปิโดระเบิดยิ่งตอร์ปิโดญี่ปุ่นเนี่ยแรงมากทำให้เรือของเราไฟไหม้แล้วคนเรือหายไปเยอะเหมือนกันเพราะงั้นเวลาเล่นมิคุมะเนี่ยถ้าเกิดโดนยิงอ่ะให้พยายามทิ้งตอร์ปิโดให้หมดอย่าให้มีตอร์ปิโดเหลือไว้เพราะถ้ามีตอร์ปิโดเหลือโอกาสที่ตอร์ปิโดของเราจะโดนยิงและระเบิดมีเยอะมากแต่โดยรวมสำหรับปั่นเรือญี่ปุ่นถือว่าเรือโอเคครับเสียดายเรื่องตรงตอร์ปิโดไปหน่อยที่จุดเก็บตอร์ปิโดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับต่อไปเรือคอสทัลของญี่ปุ่นนะครับเรือคอสทัลญี่ปุ่นถ้าจะให้แนะนำเลยผมแนะนำ PG-02 ไอ้ลำนี้ถึงผมไม่เคยเล่นก็เถอะแต่ว่าเจอบ่อยมากแล้วก็ถ้าเกิดเรือลำนี้อยู่ฝ่ายผมจะดีใจมากแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายมันสแปมเรือลำนี้มาเนี่ยฝั่งผมแพ้แน่นอน PG-02 ที่ผมอยากจะบอกว่ามันโกงเนี่ยก็คือตัวปืนมัน PG-02 มันเป็นปืนแก๊สเล็ง 20mmยูเลส 3.3 ปืน 20mm มีกระสุนนี่ด้วยมีกระสุน APDS ซึ่งปืนมันเนี่ยขนาดโดนเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยปืนโหดกว่านี้นะอันนี้โดนเนิร์ฟแล้ว นี่คือโดนเนิร์ฟแล้วนะแต่ดูความรัวแต่ดาเมจจะไม่แรงเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนนี่ทั้งปืนรัวแล้วก็แรงแล้วก็ PG-02 ในกระสุนมีเลือก3แบบมีกระสุน HE กระสุน API แล้วก็ APDS ถ้ายิงพวกเรือที่เกาะหนาหน่อยเนี่ยแนะนำไม่ใช้ APDS แต่ว่าถ้ายิงพวกเรือบางแนะนำให้ใช้ API นะครับเพราะว่า API ยิงเข้าไปแล้วมันทำดาเมจข้างในด้วย APDS เนี่ยดาเมจหลังจากที่เจาะทะลุเข้าไปมันน้อยบางทีไปยิงเรือบางๆแล้วมันก็ทะลุไปเลยดาเมจมันน้อยมากแนะนำว่าถ้ายิงพวกเรือเล็กให้ใช้ API นะครับที่จริงคือสมมติรู้สึกเป็นเรือลำเดียวในเกมเลยที่มันมีสโมคแกเน็ตอ่ะยิงสโมคได้ถ้าเป็นเรือลำอื่นส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ได้แค่ ESS ก็คือปล่อยควันจากเครื่องยนต์นะแบบเนี้ยเนี่ยมันจะปล่อยควันจากเครื่องยนต์ออกด้านท้ายนะครับพร้อมพิจิตรสอนนี่เป็นเรือลำเดียวเลยที่ปล่อยสโมคแกเน็ตได้ส่วนข้อเสียคือมันเป็นเรือไฮโดรฟอยล์เพราะงั้นตัวถังมันจะโผล่มาทั้งลำเลยเวลาโดนปืนเรือเดสทรอยเยอร์ยิงเนี่ยโอกาสที่จะโดนวันช็อตเยอะมากเพราะผมเคยเล่นเรือเยอรมันแล้วก็ยิงวันช็อตลำนี้มาแล้วใช้ปืนไอ้เนี่ยใช้ปืนแค่ปืน105อันนี้เราทดลองมาอาจจะเห็นไม่วันช็อตนะแต่ว่าพอไปเล่นในแมตช์จริงๆแล้วโดนยิงเนี่ยนัดเดียวตายเลยก็ผมแนะนำพิจิตรสอนเลยแล้วก็มันเกิดตรงเรือเล็กด้วยนะครับเกิดส่วนเรือเล็กเหมือนกันอีกลำอาเคโบโนะอาเคโบโนะนี่ปืนโอเคเลยแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันไปเกิดตรงเรือ Destroyer มันเกิดตรงเรือใหญ่ปืนหลักมันเป็น 76.2 มมจะมีกระสุน HE กระสุน AP กระสุนอากาศอันนี้ถ้าว่ายิงเครื่องบินเนี่ยผมว่าโอเคเลยว่ายิงเครื่องบินกับเรือเล็กแล้วปืน 76.2 มมของอเมริกาเนี่ยอย่างที่เห็นว่า TNT มันน้อยมันจะไม่เหมาะเอาไปยิงเรือใหญ่แล้วก็จะมีปืนรองเป็น 40 มม1ป้อม1ป้อมมี2กระบอกนะครับอันนี้ก็ไว้ใช้ยิงพวกเรือเล็กหรือเครื่องบินที่เข้ามาใกล้แต่ลำนี้เนี่ยผมแนะนำสำหรับคนที่ชอบเล่นเรือที่ถึกหน่อยแต่ในเรือนั้นเนี่ยผมถือว่าอาเคโบโนะเป็นเรือที่จมได้ยากนะจากที่ผมเคยเล่นมาแล้วก็เจอเนี่ยเห็นพวกจมกันยากมากแล้วก็มีเซอร์ชิ่งเรดาร์แท็กกิ้งเรดาร์ด้วยแถมปืนก็เป็นปืนกระสุนแต่อากาศเพราะงั้นอาเคโบโนะเนี่ยใช้จัดการเครื่องบินได้สบายเลยแล้วก็ปืนหลักก็ยิงเรือ2ชุดนะครับเหมือนของอเมริกาเลยแต่กระสุน AP เนี่ยถ้าเกิดเรืออยู่ไกลเนี่ยเจาะไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าเรือส่วนใหญ่ในเรือนั้นน่ะไม่ค่อยมีเกาะอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่เห็นครับว่าดาเมจจะเบามากเห็นไหมดาเมจไม่ค่อยมีก็โอเคโบโนก็โอเคสำหรับไว้ยิงพวกเรือเล็กกับเครื่องบินนะครับผมก็สำหรับใครที่จะซื้อเรือพรีเมียมก็แนะนำ2ลำนี้ก็ตามสไตล์เราเล่นเลยถ้าเราชอบแบบแว้นหน่อยก็ PG-02มันเล่นได้หลากหลายนะ PG-02เอาไว้ยิงเครื่องบินก็ได้ถ้าเกิดตานั้นเราเจออัพเทียร์เนี่ยเรือศัตรูเราสู้ไม่ได้แล้วก็เน้นประยุทธ์จุดกับเน้นเก็บพวกเครื่องบินศัตรูเอาตัวอาเคโบโนมันจะไปเกิดตรงบูวอเตอร์ตรงเรือเดสทอยเยอร์เพราะงั้นเวลาพิจุดเนี่ยมันยึดได้แค่จุดที่อยู่ห่างจากเรือเล็กเพราะงั้นพิจิตรส่วนเนี่ยมันสามารถเก็บแต้มได้ง่ายกว่าตรงที่ขับยึดจุดได้ทั้งแมปเลย
เพราะเวลาเล่นเรือในบางทีพวกมันโถมไป A กันเราก็เอาเรือไปยึด B กับ C แล้วค่อยบวกกลับมาช่วย A ที่หลังตอนสตูน้อยๆก็ได้สรุปก็คือแนะนำ2ลำนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจจะปั่นสายวิจัยเรือญี่ปุ่นนะโอเคครับผมสำหรับเรือญี่ปุ่นทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับ